จังหวัดพิษณุโลกนะคะก็ได้มีการมอบที่ดินแปลงใหม่ให้กับเจ้าของที่ดินค่ะหลังจากที่ได้เข้าร่วมโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ของบริเวณตลาดเทศบาล5อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะนายมนทนสุดประเสริฐอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งนายไพบูลย์ณบุตรจอมรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่ตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาล5หรือว่าตลาดบ้านคลองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกให้แก่เจ้าของที่ดินที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ค่ะสำหรับการจัดรูปที่ดินนั้นเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองรวมเป็นการพัฒนาที่ดินทั้งบริเวณรวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชนเช่นถนนไฟฟ้าประปาสวนสาธารณะค่ะซึ่งหลังจากที่มีการจัดรูปที่ดินแล้วแปลงที่ดินทุกแปลงนั้นก็จะเป็นระเบียบตามแผนผังที่ได้วางไว้และจะติดถนนซึ่งเจ้าของที่ดินค่ะยังคงจะอยู่ในพื้นที่เดิมไม่ต้องย้ายออกไปเหมือนกับการเวียนคืนที่ดินประโยชน์ที่ได้ก็คือมูลค่าของที่ดินนั้นเพิ่มขึ้นแปลงที่ดินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าแต่ว่าผู้ที่ได้ร่วมกิจกรรมหรือว่าโครงการนะคะจะต้องมีการปันส่วนที่ดินของตนมาเป็นพื้นที่สาธารณะในโครงการรวมทั้งเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าวค่ะโดยทางด้านของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลกดำเนินการจัดรูปที่ดินบริเวณตลาดเทศบาล5หรือว่าตลาดบ้านคลองแห่งนี้พื้นที่โครงการ 123-2-94.1 ไร่จำนวน84แปลงเจ้าของที่ดิน81รายด้วยกันเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมืองรวมของจังหวัดพิษณุโลกค่ะและจากความสำเร็จของโครงการนี้ก็ทำให้เกิดโครงการจัดรูปที่ดินแห่งที่2จังหวัดพิษณุโลกอีก 1,000 ไร่ด้วยกันในโครงการจัดรูปที่ดินหนองตาเหี้ยมเขตเทศบาลตำบลอรัญยิกต่อไปค่ะ